มันเป็นการเผาผึ้งเลยนะโอ้ไฟไหมสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้ตอนแรกกะว่าจะอยู่บ้านนะครับไม่ไปไหนแต่ว่าพอดีเมื่อวานมีคนมาบอกให้ไปตีผึ้งที่อยู่หลังบ้านนะครับพอดีแกบอกว่ามีโจรจะมาขโมยผึ้งของแกนะครับแต่โดนต่อยเอาไม่ได้ครับหนีกระเจิงไปเลยนะครับมาต่อยคนในบ้านด้วยนะครับก็เลยมาเรียกเราไปเอานะครับไม่รู้ว่าเราจะโดนต่อยด้วยหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกเรื่องนะครับขอย้ำตรงนี้อีกครั้งเลยแล้วกันนะครับว่าผมไม่ใช่พรานผึ้งมืออาชีพนะครับเป็นคนที่แค่ชอบตีผึ้งแค่นั้นนะครับไม่ได้เป็นอาชีพหลักนะครับอย่าเอาผมไปเปรียบเทียบกับพี่พรานทั้งหลายนะครับที่เขาทำกันใน YouTube โอ้โหแต่ละคนสุดยอดฝีมือทั้งนั้นนะครับผมไม่ขนาดนั้นนะครับแค่พอเอาได้เฉยๆนะครับปกติในช่องหนุ่มมันโคกนี่จะมีหลายอย่างนะครับที่อยากจะนำเสนอนะครับเป็นวิถีชีวิตของคนในชนบทนะครับไม่ได้มีแค่ตีผึ้งอย่างเดียวนะครับก็จะทำหลายอย่างผึ้งเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่ผมชอบทำนะครับก็ตั้งแต่ลาออกจากงานมาอยู่บ้านเลี้ยงลูกก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับก็เลยว่าจะลองทำ YouTube ดูนะครับวันนี้ไปลุ้นว่าผึ้งจะเป็นยังไงจะต่อยหรือไม่หัวน้ำจะดีหรือเปล่าอีกนิดนึงนะครับวันนี้เราจะต้องไปมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกนะครับอย่าขาดนะครับแมสก์แล้วก็เจลล้างมือครับเพื่อความปลอดภัยนะครับช่วงนี้มันอันตรายมากนะครับไปครับมาถึงบ้านที่มีผึ้งแล้วนะครับก็อยู่หลังบ้านนะครับเป็นแม่น้ำนะครับเราจะเดินมาดูผึ้งโอ้โหรังเบ้อเร่อครับพี่น้องใหญ่มากโอ้โหแต่กิ่งทำไมมันน่ากลัวได้ขนาดนั้นดูนะครับกลางจอนะครับเดี๋ยวมือถือซูมให้ดูนะครับรังใหญ่ครับต้องเช็คก่อนนะครับจะขึ้นได้หรือเปล่านะครับสวัสดีบนต้นนะครับสรุปว่าตายไปตัดไม่ได้นะครับจริงน่ากลัวมากจะต้องใช้เชือกมัดนะครับแล้วก็ตัดกิ่งลงมาเลยนะครับเดี๋ยวลุ้นว่าจะเละหรือเปล่านะครับแต่รังใหญ่มากนะครับเอาควันใส่ไปเผื่อไว้แล้วนะครับไม่เสี่ยงนะครับเพราะต่อยนะครับไปครับไปติดตามกันขึ้นมาใกล้รังแล้วนะครับเพิ่งอยู่นู้นนะครับเหนื่อยพอสมควรต้องตัดกิ่งนี้นะครับไต่ไปไม่ได้นะครับมีหนามเพียบเลยครับเป็นหวายด้วยนะครับไปไม่ได้เดี๋ยวลุ้นกันดูครับจะได้หรือเปล่าไปครับลงไปแล้วนะครับนั่นนะครับเห็นหรือเปล่าไม่รู้ค้างอยู่ตรงนี้นะครับไม่เป็นอย่างที่คาดหัวน้ำน่าจะยังโอเคอยู่นะครับแต่รังขาดไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวตัดให้ขาดก่อนนะครับนั่นนะครับตัดลงมาแล้วนะครับแต่ไต่มันยังไปตัดไม่ได้เหมือนเดิมโอ้โหต้องขอโทษด้วยนะครับคลิปนี้โคตรทุลักทุเลเลยนะครับต้องดึงกันคนนึงฮะมาตัดลงมา
เชือกแล้วเออคำแล้วโอเคนะครับพรานเมืองน่านบอกให้เราแก้เชือกไปครับนี่นะครับต้องลงจากอีกต้นมาปีนอีกต้นเพื่อไปตัดเอาหัวน้ำนะครับโคตรลำบากเลยโอ้ตีพึ่งยังไงเนี่ยได้หรือเปล่าไปลุ้นกันนะครับต้องขอโทษจริงๆคลิปนี้ทุลักทุเลมากครับโอ้โหเหนื่อยสวัสดีบนต้นอีกรอบครับโอ้โหเหนื่อยมากพึ่งรังนี้เห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับย้อนแสงด้วยผมยังไม่แน่ใจว่าจะไปตัดได้หรือเปล่านะครับผ่านเมืองเหนือบอกผมว่าตัดได้แกทำคบไม้ผมโหดเหลือเกินจะเผาตัวเองหรือจะไล่พึ่งก็ไม่รู้ครับมันเป็นการเผาผึ้งเลยนะดับไฟเด้อตอนนี้เราสุมผึ้งนะครับโอ้โหตรงนี้ต้องตัดออกย้อนแสงหน่อยนะครับผมไม่มีมือจับเกสรมีนิดเดียวนะครับเห็นหรือเปล่าครับผมเอื้อมไปแทบจะไม่ถึงโอ้โหขอจัดเย็งสักครู่นี่นะครับแม่ลงไปเยอะหน่อยตัดยากนะครับก็น่าจะไม่ต่ำกว่า3กิโลนะครับโอ้ทุลักทุเลเชือกโอ้ไฟไหม้มาดูผลงานของเรานะครับรังนะครับรังอ่อนครับใหญ่นะครับ
ต้องเอามาด้วยนะครับเพราะมันฉีกนะครับส่วนหัวน้ำก็ต้องขอโทษที่ได้แม่พึ่งมาเพียบเลยนะครับมันเขี่ยไม่ออกมันยืนลำบากนะครับก็ใหญ่พอสมควรนะครับน่าจะไม่ต่ำก็ 3-4 กิโลนะครับน่าจะถึง 5-6 กิโลก็ได้นะครับนี่ครับถุงสะอาดนะครับโอ้เหนื่อยมากครับเดี๋ยวยกดูหน่อยดีกว่านี่นะครับโอ้น้ำเหนียวครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนะครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยใครไม่ชอบต้องขอโทษขออภัยเพราะนี่เป็นอาชีพในชนบทนะครับที่พอจะหาเลี้ยงชีพได้ขอบคุณมากครับ